จียงมัวยืนนิ่งอยู่ทำไมบัณฑิตเซินยกจนเมื่อยแขนแย่แล้วหม่อมฉันเจียงหลีถวายบังคมฝ่าบาทมากด้วยสามารถไม่ยึดติดในชื่อเสียงเห็นว่าเจ้าเคยอยู่หอพรหมจารีมา10 ปีเราสงสัยมากว่าเจ้าทำได้อย่างไรหอพรหมจารีแม้จะอยู่บนเขาแต่กลับทำให้หม่อมฉันมีจิตใจสงบบนเขามีคนเก่งเรื่องกายอยู่มากเพียงแต่คนธรรมดาหัวใจถูกบดบังด้วยฝุ่นในโลกีจึงไม่อาจที่จะมองเห็นบังเอิญหม่อมฉันจากบ้านครั้งยังยาวไม่ชอบสุงสิงกับใครแต่จิตใจไม่วอกแวกความคิดเรียบง่ายถึงได้เข้าตานักปราชญ์ศึกษามาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอยู่ในสถานที่วังเวงเช่นนี้นอกจากจะไม่ตกต่ำซ้ำยังไม่ลืมที่จะฝึกฝนตนเองทุกวันคืนช่างหาได้ยากเด็กๆมอบรางวัลพวกเจ้าทั้ง4ล้วนเป็นกระดูกสันหลังชาติเราย่อมตกรางวัลขอมอบอัญมณีพร้อมหยกเหล่านี้แก่พวกเจ้าฝ่าบาทเหงื่อตกใจทีไรวัดพื้นทุกทีโอ้ยอัญมณีที่ฝ่าบาททรงประทานล้วนเป็นของล้ำค่าเพียงแต่หม่อมฉันไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครช่วยพยุงเลยเหรอโอ้ยอย่าบังอาจทูลขอสิ่งอื่นเป็นครั้งแรกที่มีคนปฏิเสธของขวัญจากข้าหม่อมฉันไม่กล้าปฏิเสธเพียงแต่หม่อมฉันไม่รู้จักประเมินค่าฝ่าบาทประทานดอกอัญมณีแก่หม่อมฉันก็มีแต่จะอมฝุ่นหม่อมฉันจึงบังอาจเสนอแล้วเจ้าอยากได้อะไรหม่อมฉันหมกมุ่นกับการศึกษาเคยอ่านบทความของบัณฑิตเซินเรื่องแรงงานเกณฑ์ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาในยุคสมัยวรรณกรรมโดดเด่นและยังแพร่หลายในหมู่ปัญญาชนหม่อมฉันได้ความสามารถชื่นชมในโวหารของบัณฑิตเซินยิ่งนักเพียงแต่หญิงชายต่างกันไม่กล้าขอความรู้สุ่ม4สุ่ม5วันนี้ทูลขอให้ฝ่าบาททรงมีรับสั่งให้บัณฑิตเซินคอยประสานวิชาให้กับหม่อมฉันหากหม่อมฉันได้มีอาจารย์วันหน้าจะต้องมีความก้าวหน้ายิ่งกว่าเดิมแน่หนูรองเจียงทั้งใจกล้าซะจริงคงไม่ได้ชอบพอบัณฑิตเซินเข้าหรอกนะเจ้าอย่าว่าไปพวกเขาก็เหมาะสมกันนะอย่าพูดเลวไหลจริงเราก็อ่านบทความนี้ถึงรู้ว่าคุณนางเซินเก่งด้านปกครองส่วนเจ้าเป็นสตรีแต่รักเรียนช่างหาได้ยากเราอนุญาตคุณนางเซินบัณฑิตเซินฝ่าบาทเรียกท่านอยู่นะพระเยซูค่ะเราขอสั่งให้ท่านตั้งใจชี้แนะคุณหนูรองเจียงอย่าทำลุกลวกกระบอมรับบัญชาคำพิพากษาฟังดูไม่เป็นมงคลเรากับจะตัดสินบัณฑิตเซินหลังปิดฝาลงภรรยาเสียไปแล้วชีวิตข้าก็ได้ถูกตัดสินหลังปิดฝาลงไปแล้วบัณฑิตเซินยังคิดถึงภรรยาที่ตายไปอยู่เลยในอดีตรักใคร่คู่เคียงยามนี้ล้วนเป็นภาพลวงตาคิดแล้วจะไม่ปวดใจได้หรอองค์หญิงใหญ่เสด็จถวายบังคมองค์หญิงใหญ่ไม่คิดว่าวันนี้จะได้พบองค์หญิงใหญ่คืนนี้ฝ่าบาทยุ่งกับราชกิจมีรับสั่งให้ข้ามาร่วมสังสรรค์กับทุกท่านไม่ต้องเกรงไปข้าขอร่วมดื่มกับทุกท่านด้วยได้ข่าวว่าองค์หญิงใหญ่คนนี้แสบนักเราต้องระวังหน่อยประตูเหอหนิงบัณฑิตเซินถวายพระพรองค์หญิงเมื่อครู่นี้ท่านดื่มสุรากับสตรีเหรอทูลองค์หญิงเป็นบัณฑิตผู้เข้าสอบคารวะสุราข้าบัณฑิตเหรอระหว่างทางข้าได้ยินว่า
มีสตรีใฝ่รู้อยากฝากตัวเป็นศิษย์บัณฑิตเซินไม่รู้ว่าสตรีนางไหนตาช่างมีแววนักแม่นางคือหรือว่าจะเป็นนางทูตองค์หญิงใหญ่หม่อมฉันคือบุตรสาวมหาเสนาบดีเจียงหลีที่แท้เจ้าก็คือเจียงหลีหน้าตาชวนให้ประหลาดใจยิ่งนักบรรเลงดนตรีเถอะบัณฑิตเซินเจ้าก็ช่วยสอนข้าทีอะไรคือรักใคร่คู่เคียงอะไรคือภาพลวงตาอยู่ในงานเลี้ยงขอองค์หญิงใหญ่ให้เกียรติกระหม่อมด้วยเจ้าก็ใช่ว่าไม่รู้สิ่งที่ข้าชอบเล่นที่สุดก็คือเกียรติของเจ้าสันวี่หลงเจ้าตั้งใจมารอข้าตรงนี้เหรอองค์หญิงใหญ่กระหม่อมยินดีเป็นเป้าให้คุณหนูรองเจียงเซินอี้หลงเจ้านี่จริงๆเลยนะในงานนอกจากกระหม่อมล้วนเป็นบัณฑิตจากสองสำนักอายุยังน้อยหากล่วงเกินองค์หญิงตรงไหนหวังว่าองค์หญิงจะเห็นแก่หน้ากระหม่อมอย่าถือสาหาความก็ได้แต่บัณฑิตเซินออกหน้าลูกธนูที่ไร้คมจะไปสนุกอะไรใครก็ได้ไปหยิบลูกธนูที่มีคมมาคนหนูรองเจียงมัวยืนนิ่งอยู่ทำไมบัณฑิตเซินยกจนเมื่อยแขนแย่แล้วหากข้ายิงพลาดละองค์หญิงใหญ่บันเทิงใจเพื่อให้องค์หญิงใหญ่ยิ้มแย้มคุณหนูรองเจียงไม่ต้องสนใจว่าข้าจะเป็นหรือตายจ้องใจกลางเป้าหากข้านับถึง3ให้ปล่อยนิ้วมือที่ดึงสายธนูไปพร้อมกับข้าจำไว้อย่าได้ลังเลอาลี